คู่เอกของรายการศึกจารุ่งเมืองครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันพุธที่1มิถุนายน2559ครับตรงกับวันหวยออกพอดีครับสุรชัยนายกสัญญาครับจากบุรีรัมย์ครับพบกับทนานของเพชรงามเกียรติกำพลจากศรีสะเกษต่างศึกต่างสายนะครับสุรชัยก็ในกลุ่มพลังใหม่บางกะปิครับส่วนทนานของเพชรงามเกียรติกำพลครับก็โชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นมาตามลำดับนะครับเพชรงามครับในสายศึกของเพชรยินดีครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยก3ปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์ให้สุรชัยต่อ 7-4 ตีขวาตีซ้ายครับกระทุ้งซ้ายไปครับทางด้านของเพชรงามครับฮุกขวาแล้วก็วางแข้งซ้ายก็เป็นมวยเข่าโดยอาชีพเหมือนกันครับตั้งแขนและแทงซ้ายครับเพชรงามแต่ว่าความหลากหลายของอาวุธอยู่ที่เพชรงามครับสุรชัยมีประเภทจับแล้วฟ้าไม่ร้องไม่ปล่อยครับระยะหลังก็มากระทาซานครับจนล่าสุดทั้งสุรชัยแล้วก็สองคมครับในสีเสื้อเดียวกันอีกก็ไปสาบานนะครับเพื่อให้แฟนมันมวยให้ความเชื่อมั่นในการชกบางทีบางครั้งเองก็นักมวยก็พยายามเต็มที่แหละครับแต่ว่าไปเจอมวยอีกทรงหนึ่งซึ่งมันสู้กันไม่ได้ก็มองว่าชกผิดซ้อมก็มีเหมือนกันต้องเห็นอกเห็นใจกันทุกๆฝ่ายครับขอให้เพียงทุกฝ่ายนี้ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเท่านั้นแหละครับทุกอย่างเป็นอันจบครับพยายามสู้เข่าครับเพชรงามครับสุรชัยก็พยายามจะยัดไส้ครับแต่ว่าเพชรงามก็แหมกลัวที่ไหนล่ะครับเข่าครับซ้อมอยู่นอนาศิลป์ครับของกิ่งทองลูกพระบาทแข้งขวาครับสุรชัยล่างแล้วขึ้นบนครับทางด้านของเพชรงามครับเกิน29แล้วก็ปล่อยครับปล่อยปุ๊บแม่วางแข้งซ้ายฮุกขวาครับเพชรงามครับตีเข่าซ้าย129ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ไปเดินช้าแล้วครับสุรชัยครับแข้งซ้ายครับเพชรงามซ้ายครับหมดยกครับโดนไป2แข้งครับทางด้านของสุรชัยครับก่อนจบเพชรงามพลิกต่อ 2-1 เลยครับเอาล่ะครับสู้ในกันต่อครับมวยเข่าโดยอาชีพครับเสียหลักล้มไปหน่อยครับเดินครับสุรชัยเพชรงามเหลี่ยมเข่านี่ไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วครับโดยเฉพาะการทำมวยของกิ่งทองครับก็สืบทอดมาจากนู่นแหละครับลูกพระบาทครับแล้วเหลี่ยมเข่าลูกพระบาทนี่ไม่เป็น2รองใครในประเทศนี้ครับในโลกนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นนี่วิทยายุคเหล่านั้นนี่ก็สืบทอดมาถึงเพชรงามคนนี้ด้วยตั้งแขนและแทงเข่าซ้ายครับแล้วครับหน้าคว่ำไปครับเพชรงามสุรชัยครับเดินครับเดินเข้าไปเจอ3แข้งเลยครับ4เข่าหมุนหาเหลี่ยมตีครับกดแขนไปด้วยครับแต่ว่าเข่าสมัยใหม่เข่าสมัยใหม่สมัยก่อนเขาไม่มีขวางหน้าดันแทงนะครับคือถ้าเกิดไม่จับก็ตีเลยครับไม่มีขวางครับโอ้เจอเหลี่ยมนี้หงายท้องลงไปอีกแล้วครับเพชรงามครับสุรชัยเดินต่อครับแข้งซ้ายซ้ายมา2เสียบเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาไปล็อกรัดกระทุ้งขวาครับสุรชัยก็เริ่มทำได้ดีครับสุรชัยนายกสัญญาเด็กสร้างของสัญญาพรโคกสูงครับนายกอบต.พยายามจะดึงครับตีเข่าขวาครับสุรชัยครับเจอแข้งซ้ายของเพชรงามครับแม่แทงเข่าซ้ายครับเพชรงามแกเตะทีนี้ไม่ได้เตะทีเดียวนะครับไป2ไป3เลยครับกระทุ้งเข่าขวาครับเพชรงามครับเอาล่ะครับเวียงล้มลงไปได้ครับต้องต่อเนื่องครับสุรชัยครับทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าเจอแข้งเจอเข่าโอ้ไม่บังเลยครับเปิดซี่โครงรับอย่างเดียวครับตีเข่าซ้ายแทงขวาโต้ครับขวามาครับลุยต่อครับสุรชัย
แข้งขวาของสุรชัยครับแข้งซ้ายโต้แทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าขวาครับสุรชัยดูครับแต่งตัวนานครับสุรชัยดูครับทั้งยกบังทั้งยกแทงครับทางด้านของเจ้าเพชรงามครับกว่าที่สุรชัยจะเงื้อตีได้ครับแปดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพชรงามต่อ8-1ครับโอ้ถ้าเกิดยังเป็นทรงเดิมอยู่จะลำบากสุรชัยสิครับจะเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านของเพชรงามมีเข่าไม่เป็นรองครับเข่าในไม่เป็นรองครับต้องลุยหนักเลยครับสุรชัยเพชรงามออกลูกป้องกันแล้วครับสุรชัยตีเข่าขวาครับตีเข่าขวามาครับเพชรงามเข่าต่อเข่าครับกรรมการแยกแข้งขวาสุรชัยเจอซ้ายของเพชรงามครับเหน็บขวามาครับสุรชัยครับเหน็บขวามาครับดันล้มครับลุกขึ้นมาครับแม่ก็ยังมีเสียงเชียร์อยู่ครับแข้งซ้ายเพชรงามไม่บังเลยครับไม่บังแข้งซ้ายครับคือรับบ่อยๆมันก็ยุบได้ครับตีกลองเชิดหันมาใช้หมัดตามสูตรนะเดินครับสุรชัยครับหมัดขวาไม่ถึงหมดยกสุดท้ายครับคะแนนออกมาเอกฉันท์3เสียงเลยนะครับอำนาจสายฉลาดณรงค์รวมจิตแล้วก็ชุมพลอินใต้ยศนะครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ทางด้านของเพชรงามเกียรติกำพลนะครับแข้งซ้ายแล้วก็เข่าในสู้กับสุรชัยได้สนุกแล้วก็เอาชนะคะแนนไปขาดลอยท้ายๆครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับ